ดีครับผมฟิล์มนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องตัว Thrustmaster TCA Officer Pack Airbus Edition นะครับก็คือจะเอาไว้ควบคุมบังคับเครื่องบินในเกม Microsoft Flight Simulator 2020นะครับที่ผมซื้อมาโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยครับข้างในเหมือนจะเขาให้แยกมาอีก2กล่องครับการมีการกระแทกด้วยแพ็คมาดีมากเลยนี่2กล่องผมขอแกะกล่องเล็กก่อนนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรในกล่องเล็กมาดูกันเลยครับกล่องเล็กในนี้ก็จะเป็นมีแฟลปพาร์คิ่งเบรกเกียร์อัพเกียร์ดาวน์ออโต้เบรกแล้วก็สปอยเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องที่2กันเลยครับกล่องที่2ผมคิดว่าน่าจะเป็นไซส์สติ๊กกับโทรโทตัวคันเร่งนะครับมาดูกันเลยครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์สติ๊กแล้วก็มีโทรโทนะครับมีตัวสตาร์ทเครื่องยนต์เดี๋ยวผมมาแกะกล่องข้างในให้ดูกันเลยดีกว่ามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกล่องเล็กก่อนนะครับที่ว่ามีแฟลปแล้วก็สปีดเบรกนี่นะครับแล้วก็มีเกียร์ดาวน์พาร์คิ่งเบรกมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแพ็กมาดีอยู่นะครับในกล่องนี้ก็ยังมีตัวนี้แล้วก็เป็นคู่มือน่าจะเป็นคู่มือการประกอบอะครับอ
นี้ก็เป็นสายเชื่อมผมว่ามันใหญ่กว่าที่ผมคิดนะครับที่ผมคิดมันจะเล็กกว่านี้อันนี้มันติดกันเลยน่าจะต้องใช้ไขควงไขควงปวดเพื่อเอาตัวทดโทมาแทรกกลางไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาปวดที่หลังต่อมาก็อันนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงเป็นตัวกล่องของไซส์สติ๊กแล้วก็ทรอตเทิลก็แพ็คมาดีอยู่เหมือนกันนะเหมือนกล่องแรกเลยผมเก็บให้ดูนี่หนักอยู่มีในนี้มีในกล่องมีอันนี้มาวางก่อนแล้วกันนะครับก็มีคู่มือการใช้งานคู่มือของโทโทแล้วก็คู่มือของไซส์สติ๊กหรือจอยสติ๊กนะครับของไอบัส A320นะครับกล่องขอเก็บก่อนอันนี้เรามาเปิดกันดูเลยนะครับพอเปิดมาอย่างแรกที่เจอก็คือตัวจอยสติ๊กหรือว่าไซส์สติ๊กที่เขาเรียกกันนะครับผมขอแกะตัวนี้ก่อนนะครับแกะให้ดูว่างก่อนเลยค่อยเล่นดีหลังตัวต่อมาก็จะเป็นทุ่นหรือว่าคันเร่งเป็นคันเร่งของวิชาญของสูตรนะครับแพ็คมาดีอยู่นะครับราคานี้ผมก็ได้มาประมาณ10,000กว่าเฉพาะชุดนี้นะครับ10,000กว่าโอเคใช้ได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ on off ก็แล้วแต่จะตั้งค่าเลยมินจิ้นมี1 2แล้วก็3 4มี1 2เห็นมั้ยครับแล้วก็3 4 3 4ไว้สำหรับพวกเครื่องบินที่ว่ามีสี่เครื่องยนต์อย่างเช่น Airbus A340 Boeing 747 Airbus A380 พวกนั้นนะครับแล้วก็ข้างในนี้มันก็มีอันนี้มาอีกเผื่อคนที่ว่าจะต้องการจะเป็น Flight Office First Officer นะครับมาติดตรงนี้แล้วก็ย้ายตรงนี้มาอยู่ด้านนี้โดยบังคับมือขวานะครับนี่คือในกล่องที่ผมแกะคือกล่องของไซส์สติ๊กแล้วก็ทูทูครับนี่เหมือนกันเลยที่เปลี่ยนด้านของตัวที่ขับเครื่องบินของไซส์สติ๊กนะครับในนี้ก็จะมีสายเชื่อมต่อตัวอันนี้เชื่อมต่อตรงนี้เชื่อมต่อตรงนี้นะครับตรงนี้ให้กล้องโฟกัสนิดนึงเชื่อมต่อตรงนี้กับคอมพิวเตอร์ USB อันนี้ก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากเลยมีแค่นี้สำหรับในการเล่นเกมMicrosoft Flight Simulator 2020นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์
ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องผมฟิล์มชูตติ้งนะครับถ้าถามว่าทำไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปปืนเลยก็บอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยว่างนะครับไม่ค่อยได้ไปสนามยิงปืนเลยติดเรียนเลยช่วงนี้ก็ได้อาจจะได้มีรีวิวเครื่องบินเกี่ยวกับเครื่องบินบ้างนะครับผสมผสานกันกับปืนสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้สวัสดีครับ